สวัสดีนะครับต้องขทุกคนครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับณิติศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เริ่มต้นด้วยเ,เรื่องของการเลือกตั้งถูกไหมโอ้เวลาที่เราเลือกตั้งครับเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆถูกไหมจะมีพวกสํานักโพลต่างๆถูกครับเขาต้องมาทําการเก็บข้อมูลสํารวจอะไรเงี้ย่าสุดท้ายแล้วก็ทําไมนะประกาศออกมานี่ว่าโอ้ยเนี่ยจากผลสารวจนะพรรคนั้นน่าจะไดไแค่นดีกว่าพรรคนี้น่าจะชนะ,ะในเขตนั้นใครสมัครน่าจะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับ สัมโพเนี่ยเก็บข้อมูลการเลือกตั้งที่เขาไปสอบถามมานะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยเราบอกว่าคนที่มีสิทธิ์ทุกคนมาพร้อมใจกันเลือกตั้งนะครับแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้อมูลของทุกๆุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมถูกนะโอเคใช่แล้วกลุ่มข้อมูลที่ได้มาครับมันคนละกลุ่มและกลุ่มนี้ครับมาจากเพียงแค่แค่บางส่วนถูกไหมแค่บางกลุ่มเราเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นไหมส่วนการเลือกตั้งจริงๆเนี่ย โอ้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลยมาเลือกตั้งเลยทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของประชากรแตกต่างกันนะ,ะประชากรคือทั้งหมดเอามาหมดเลยแต่ถ้าเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างหยิบมาเพียงแค่ตัวอย่างบางกลุ่มของในประชากรถูกไหมพอคนที่เขาไปถามมาเนี่ยก็ต้องอยู่ในประชากรด้วยถูกไหมครับนี่นะถ้าแล้วหลังจากที่ได้มาครับว่าประชากรเป็นยังไงกลุ่มตัวอย่างเป็นยังไงปุ๊บเราก็เอาข้อมูลที่ได้มานี่เอามาประเมินเอามาวิเคราะห์ถูกไหมแล้วก็มารวบรวมเห็นไหมว่าโพก็เอารวบรวมถูกไหม รวบรวมปุ๊บแล้วก็มาสรุปว่าอ๋อพักนั้นน่ะน่าจะได้นะคนนั้นน่าจะได้นะอ่าเก็บไปก่อนแล้วมาดูผลการเลือกตั้งครับ mm. คนก็ได้มีประชากรถูกไหมครับก็ค้นทวนมาเลือกตั้งปุ๊บเป็นข้อมูลเอาข้อมูลมาอ่ามานั่งนับเลยใครได้อะไรยังไงปุ๊บอ่าประกาศเชื่แล้วที่เรามาประกาศกันนะครับเราบอกว่ามันคือการทำาไมนะคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินหาข้อสรุปครับไอ้แนวทางนี่ครับเราว่ามันเป็นศาสตร์ของทาง สถิตินะแสดงว่าสถิติครับกำลังว่าด้วยเรื่องของการรวบรวมข้อมูลมการเอาข้อมูลามาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่นะอ้าโอเคทีนี้ข้อมูลที่เราได้ครับบางทีแล้วมันมันคงไม่ใช่ข้อมูลที่แบบโอ้ยมองแล้วเข้าใจยากจังอ่ะเช่นเช่นเช่นอย่างเช่นเลยเช่นเกิดว่าครูถามว่าในห้องเรียนเราเนี่ยในห้องเรียนนะอายุเท่าไหร่อ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมอายุเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ถามน้ำหนักล่ะรู้ไหมน้ำหนกัก ก็รู้ถูกไหมครับอ่างั้นถามใหม่งั้นถามว่าห้องเราเนี่ยสวยไหมเออเธอสวยไหมเอาไม่สวยฉันหล่อถูกไหมหล่อเอออันนี้ขี้เล่บเอาใช่ปะเออแสดงว่าถามว่าไอ้คำว่าสวยขี้เล่เนี่ยเราวัดยังไงอะอย่างถามว่าเนี่ยพวกเราวิจารณ์อาจารย์นี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์น่าตาดีมไหมหล่อไหมหน่ายไหมในใจบอกว่าหลอ่อใช่ไหมเออบางคนบอกว่าโอ้ยไม่อาจารย์ขี้เล่เห็นไหมว่าหน้าอาจารย์หน้าเดียวนะแต่หลายคนคิดต่างกันถูกไหมครับแสดงว่าหน้าอาจารย์เนี่ยมัน เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยดีนะหลายคนคิดแล้วมันต่างกันนะครับเราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วข้อมูลเนี่ยแบ่งดีกว่าแบ่งข้อมูลที่เราพูดถึงครับเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่มันสามารถบ่งบอกด้วยตัวเลขได้ใชไหมเอาตัวเลขไปจับเลยว่าเนี่ยปริมาณเท่านั้นโอเคไหมครับอีกแบบหนึ่งเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเช่นหน้าตาอาจารย์เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพบ่งบอกด้วยตัวเลขไม่ได้ถูกปะ ออใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วในสถิติครับมีข้อมูลอยู่2ประเภทมีข้อมูลเชิงปริมาณต้องบ่งบอกด้วยตัวเลขได้นะ,ะและแบบที่2ครับข้อมูลเชิงคุณภาพบ่งบอกด้วยตัวเลขไม่ได้ที่นี้ข้อมูลในประเทศในโลกเนี่ยมันเยอะมากถูกป่ะขึ้นอยู่ว่าเราจะสนใจอันไหนถูกไหมครับทีนี้บางครั้งสมมติว่าเราเรา,เราทำทำรายงานถูกป่ะอาจารย์อยากจะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างี้ครับเราไม่มีข้อมูลอ่ะเราอยากหาข้อมูลครับ ส่วนใหญ่เราก็ไปไหมไปหาในอินเทอร์เน็ตซึ่งบางทีแล้วข้อมูลก็ผิดนะอ่ะทาทั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่าเชื่อถือได้เนี่ยต้องไปใช้ของส่วนกลางถูกไหมครับซึ่งส่วนกลางเนี่ยก็อยากจะเป็นเรื่องของว่าประชากรในประเทศไทยนะที่เป็นชายนะ,ะส่วนสูงน้ําหนักอะไรเงี้ยเออเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถูกไหมครับเอ๊ะเราเอาข้อมูลนั้นมาจากส่วนกลางถูกไหมครับแล้วส่วนกลางเอามาจากไหนอ่ะส่วนกลางเขาก็เก็บมาจากทําไมนะตอนท,ทำประชาชนอ่ะ เขาเก็บรวบรวมข้อมูลเลยถูกไหมครับอ่าเห็นไหมแสดงว่าคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจริงๆคือส่วนกลางถูกไหมอ่าเป็นของหน่วยงานของรัฐบาลถูกไหมครับเขาเก็บรวบรวมให้แล้วเราก็เอาข้อมูลนั้น่ะมาใช้งานต่อถูกไหมครับเพื่อจะเอาไปทํา,งงอ,าทอย่างนั้นเอาทําอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่าเราบอกว่าข้อมูลที่ถูกเก็บจากหน่วยงานส่วนกลางอ่าเป็นคนต้นฉบับเลยที่ไปหาข้อมูลมาอันนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมินะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นเลยเป็นคนทำคนแรกเลยนะครับแล้วเราล่ะเราข้อมูลเขามาทําต่อถูกไหม แล้วเอาข้อมูลนั้นนะมาไปประเมินไปวิเคราะห์นั่นนี่อะไรเงี้ยข้อมูลที่เราได้มันใหม่นะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิโอเคไหมฉะนั้นจะทุติยภูมิจะหาได้ก็ต้องใช้ปฐมภูมิเข้ามาช่วยโอเคไหมครับอ่าโอเคเมื่อกี้บอกว่าข้อมูลมีอยู่2แบบมีเชิงปริมาณเชิงคุณภาพถูกไหมเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันบอกดีกว่าว่าข้อมูลที่อาจารย์ถามเป็นแบบปริมาณหรือว่าคุณภาพอ่าโอเคอันแรกเลยอายุครับอายุเป็นไร บอกด้วยตัวเลขได้ไหมอายุเท่าไหร่อ่ะเออบอกได้ถูกไหมอาจารย์อายุ3 3มเข้าใจไหมครับอ่าก็เป็นข้อมูลแบบปริมาณเพราะบอกด้วยตัวเลขได้นะต่อไปเพศครับเพศเพศเ,เหรออ่าเธอเพศเพศเบอร์หนึ่งมีไหมอ่ะไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นเพศเป็นข้อมูลคุณภาพถูกไหมครับเชิงคุณภาพเอ๊แต่เดี๋ยวเรามามีมีประเด็นนะประเด็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันบอกด้วยตัวเลขไม่ได้นะครับเราก็เลยพยายามจะบอกบอกเหลือเกิน อยากจะบอกอ่ะอยากจะบอกเราก็เลยว่าถ้าเราเคยเห็นแบบสอบถามครับอาจจะมีบางแบบสอบถามระบ,บุไว้ว่าถ้าติ๊กหนึ่งนะแทนเพศชายาถ้าติ๊กสองนะแทนเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคไหมอันนี้เราพยายามใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกบอกว่าอ้าวเบอร์หนึ่งเป็นชายเบอร์สองเป็นหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้นะต่อมาครับเงินออมเงินออมมีเงินออมกีิบาทแล้วดูไหมบอกเป็นตัวเลขได้ถูกไหมครับงั้นก็ต้องเป็น ปริมาณโ okay, อเคไหมจำคนในห้องมีกี่คนบอกได้ก็ต้องเป็นปริมาณสังเกตไหมครับว่าข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยมันต้องสามารถทําไมนะบ่งบอกแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันเยอะมันน้อยอะไรเงี้ยต้องบอกได้นะครับทีนี้พอเรา,เามีข้อมูลรวบรวมมาแล้วนะครับที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะเราสนใจเฉพาะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณน,นะเอาข้อมูลแล้วก็จะแยอย่างหนึง่ง,อง,องเอกมากองๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆยๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆเๆๆ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  เวลาที่เราจะอธิบายหรือบอกใครสักเนี่ยมันมันเริ่มบอกยากไงถูกปะอย่างเช่นพวกเราสอบนะครับคะแนนสอบก็ได้อะสอบเสร็จปุ๊บโอ้นน 4, 4, คะแนนเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนไปเอิไปหมดเลยถ้าจะมานั่งบอกว่าเนี่ยห้องเรียนห้องนี้เด็กห้าสิบคนนี้ได้คะแนนอยู่กันประมาณเนี้ยอ่าพอคาว่าประมาณนี่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะถูกไหมสมมติถ้าเกิดว่าบอกว่าเต็มร้อยห้องนี้ได้กันประมาณสักเอ่อห้าสิบแสดงว่าในห้องนี้คะแนนแต่ละคนเนี่ยก็น่าอยู่แถวเนี้ย 50บวกบวกมั่ง50ลบลบมั่งอะไรอยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับเรากาลังจะบอกว่านี่ไงเห็นไหมห้าสิบเป็นตัวแทนที่จะบ่งบอกให้เราพอจะรู้ถึงพฤติกรรมของข้อมูลคะแนนในห้องเรียนเท่านี้ถูกปะเอานักสถิติก็เลยว่าอยากจะหายัางเลยไอเจ้าตัวแทนที่ว่าเนี่ยมันจะหายัางไงถูกไหมครับก็เลยว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเราเรียกมันคือค่ากลางของข้อมูลซึ่งค่ากลางข้อมูลเนี่ยที่เราศึกษากันในตอนนี้ มีอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับมีอะไรบ้างอ่าตัวแรกครับก็คือแบบพิสัยเห็นไหมอ่าฟังไปก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยบอกว่ามันแต่ละอันหายังไงอะไรยังไงนะต่อไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับแล้วก็มัธยฐานและสุดท้ายคือฐานนิยมโอเคไหมอ่ามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละตัวหายังไงกันบ้างนะอ้าวดูจากตัวอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าสํารวจนะในห้องเรียนห้องนี้เลยมีอยู่20คนห้องนี้เราเรียนอยู่เนี้ยสมมติอยู่มีอยู่20คนถูกไหม อยากจะรู้ว่าอายุเท่าไร่กันบ้างก็ไปสอบถามมาเลยทั้ง20คนนี้อายุเท่าไร่บ้างนะครับปรากฏว่าได้คำตอบม,มาละอ่าและทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลทั้งหมดอยู่20คนอ้เห็นแล้วโอ้โหอยากจะกราบถึงทีนะครับอ่าเราไม่ต้องอายุถึง95ปีด้วยเห็นไหมคําว่าแก่ก็ยังเรียนอยู่เห็นไหมไม่มีใครแก่เกินเรียนถูกไหมอ่มามีอย่างตำสุดเลยตำสุดเลยเท่าไรเอ่ยมีใครเห็นไหมนี่ อายุต่ําสุดเลยเท่าที่อาจารย์เห็นคือ22เพราะเราเห็นอีกอื่นไหมนี่นี่มีอีกม,ม,มี21ต่าสุดแล้วใช่ปะทีนี้ค่ากลางแบบพี่สัยครับที่เราจะหากันนะพี่สัยครับหาจากระยะห่างว่าคนมากสุดคนน้อยสุดเอ้ยเขาห,างงาห่างกันเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละเราเรียกว่ามันคือพี่สัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในข้อมูลชุดนี้ครับค่ามากสุดเราทราบแล้วว่าคือ95ค่าน้อยสุดเราทราบแล้วว่าคือ21ครับ 95-21ก็ต้องได้คำตอบลงท้าย 4, ด้วย4ถูกไหมแล้วก็หลัก10เป็นเลข7 7็7-74โอเคไหมเราเลข74็ครับว่าเป็นค่ากลางแบบพิสัยโอเคนะอ่าต่อไปครับก็จะเป็นค่ากลางตัวนงครับค่ากลางแบบที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะอันนี้ใช้กันเยอะมากโอเคไหมมากถึงมากที่สุดเลยนะครับวิธีการคำนวณครับเขาอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอ่าสมมุติถ้าเกิดมีคนอยู่3คน นะสามคนนี้มีเงิน3บาท4บาท5บาทนะครับมีไม่เท่ากันอ่ะแต่แบบอยากจะไกลเกลี่ยเฉลี่ยกันถูกไหมให้แต่ละคนมีเท่าเท่ากันถูกไหมก็มี3มี4มี5นี่โอ้ยก็มีมากสุดเลยอ่ะงั้นก็หยิบมา1บาทให้คนน้อยสุดถูกไหมเมื่อกี้คน5บาทหยิบมา1บาทเจ้าตัวเขาก็เหลือแค่4บาทถูกไหมเอา1บาทมาให้คนน้อยสุดคนน้อยสุดมีสามถูกไหมได้เพิ่มอีกหนึ่งก็เลยเป็น4ถูกไหมครับ เป็นไงบ้างบาัตรนี้ทั้ง3คนมี4บาทเท่ากันถูกปะอย่างนี้แหละเราเรียกว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ4โอเคไหมเพราะ4ทําให้ทุกคนเนี่ยมีเท่าเท่ากันโอเคไหมครับโอ้แต่ถ้าข้อมูลมันเยอะอย่างเงี้ยจะมานั่งโอยดึงออกใส่เข้าอะไรเงี้ยมันก็คงลำบากถูกไหมเราก็เลยว่าทั้งนั้นแล้วเปลี่ยนเนี่ยคิดดีกว่าเอาใหม่เอาใหม,ใหม่มี3บาทใช่ไหมมี4บาทใช่ไหมมีหบาทใช่ปะงั้นเอามาหมดเลยเอามากองตรงกลางนะครับแล้วตรงกลางมีอะไรบ้างอะ ก็ต้องมี3บาท4บาท5บาทรวมกันถูกไหมเออรวมกันได้กี่บาท12บาทถูกไหมสิบสบาทเกิดอะไรขึ้นก็เอามากระจายแบ่งถูกไหมครับเอา12บไปหารด้วย3ถูกไหมก็12หารด้วย3จะได้4ถูกไหมครับนี่ไงมาแล้วสี่เราก็เลยบอกอ๋อทางการได้แนวคิดของค่าเฉลี่ยเลขคิก็ง่ายๆแค่เอาข้อมูลทุกจํานวนเลยมากองกันตรงกลางหรือเอามาบวกกันครับบวกกันนั่นแสดงว่าเราต้องเอา28 25, บวก25บวก4 4บวกทุกๆจำนวนเลยนะครับบวกจนถึงตัวสุดท,ท้ายเลยก็คือบวกด้วย50ถูกไหมครับโอเคไหมข้อมูลทั้งหมดที่มีนะทั้ง20คนนะบวกให้หมดเลยบวกเสร็จแล้วยังไงต่อนะอ่าตรงกองกลางได้ลนะต่อไปก็ทำไมนะกระจายให้แต่ละคนกมค็มีข้อมูลอยู่กี่คนนะ่ะมี20คนใช่ไหมก็หารด้วย20โอเคไหมครับอันนี้คือแนวคิดของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้ไหมเออไปลองหาดูนะต่อไปครับ มัยธยฐานมัยธยฐานมัยธยฐานครับก็ค,บคือว่าเอามันมีแนวคิดอื่นอีกไหมที่หยิบสักตัวนึงมาเป็นตัวแทนครับเขาก็เลยว่ามีมีงั้นลองคิดใหม่ครับถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยเราเอามาเรียงลําดับนะจากน้อยไปมากครับจากน้อยมากนะตัวแทนเนี่ยมันน่าจะแบบแบบเป็นตัวตรงกลางถูกไหมเออไม่ไปซ้ายมากไม่ไปขวามากงั้นก็ตัวตรงกลางซะเลยอ่าตัวตรงกลางตัวอะไรนั่นแหละ เรียกว่าค่ามัยธยฐานนะครับข้อมูลตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามานั่งเรียงถูกไหมครับนั่งเรียงจากน้อยไปมากนะก็ต้องเริ่มจาก21ถูกไหมครับแล้วก็ตัวต่อไปก็ต้องเป็น2อ่าตัวต่อไปมี23มั้ย23มไมี่มัียมไม่ 3, มีอ๋อมีมนะีมียี่นะครับ23นะที่อาจารย์เรียงให้แล้วถูกไหมอ่าได้ตามนี้ครับก็ทั้งหมดนะมีข้อมูลอยู่20ข้อมูลตัวถูกไหมเรียงให้หมดเลย20ตัวนะครับเรียงจากน้อยไปมาก แต่ความจริงแอบบอกนะเรียงจากมากพน้ก็ได้ใช่ปะเพราะว่าตัวตรงกลางนะครับจะมากจะน้อยมันก็ตรงกลางก็ตกัวเดียวกันปะใช่ไหมเออไม่มีผลนะทีนี้ตัวตรงกลางครับก็มีอยู่20ตัวตัวตรงกลางจะเป็นตัวที่เท่าไหร่อ่ะโอ้ยคิดไงอะ่ะงั้นก็ลองแบ่งลองแบ่งลองแบ่งถ้าเกิดว่าทางซ้าย10ตัวอ่าทางขวาอีก10ตัวอ่าอย่างนี้อ้าวก็ครบ20ตัวแล้วนี่ตัวตรงกลางก็ไม่มีสิใช่ปะ เออไม่ได้เออเนาะถ้าจะโชคดีมากเลยเนาะถ้าเกิดข้อมูลมันมีสัก19ตัวถูกไหมครับพะถ้า19ตัวปุ๊บอย่างนี้ก็ต้องแบ่งเป็นเท่าไหร่แบ่งเป็นเกอ9ตัวกับ9ตัวถูกไหมเออฝั่งซ้าย9ฝั่งขวา9ตอนนี้รวมกันก็เป็น18ตัวถูกไหมครับเอออย่างเงี้ยมันข่ายตัวยังไงถูกไหมตัวที่19ตัวนี้ตรงกลางมันจะมีถูกไหมครับอืมแต่มันมี20ตัวไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าถ้ามันหาไม่ได้จริง เป็นจำนวนคู่ตัวถูกไหมงั้นก็ให้เอาตัวสุดท้ายของกลุ่มนี้นะกับตัวทนกลุ่มนี้นะอ่าเอามาเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันก็มีอยู่แค่2ตัวก็เอามาบวกกันแล้วก็หาร2ถูกไหมครับอ้าวที่มันลองดูซิว่าและเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เท่าไหร่อะก็ตรงตัวที่10ป่ะใช่ป่ะเพราะมันอยู่10ตัวนี่ถูกไหมตัวตัวนี้ต้องเป็นตัวที่11ป่ะ อ๋อโอเคงั้นเอาตัวที่11กับตัวที่10บวกกันหาร2นะอ้าวดูสินั่งนับตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่11ถูกไหมครับ44กับ50ครับบวกกันอ่าก็เอา44กับ50บวกกันแล้วก็หารด้วย2นะก็40บวก5เอ่อก็เป็น94 94ก็จะเป็น40เท่าไหร่เอ่ยอ่า94ใช่ปะหาร2 จะได้เป็น 2, 4 8 8 2, เอ่อ74ได้47โอเคไหมครับแสดงว่าค่ามัธยฐานก็จะเป็น47เนาะโอเคอ่าต่อไป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 เราบอกว่าค่ากลางตัอไปคือค่ากลางแบบฐานนิยมครับข้อมูล20ตัวเราบอกว่าเฉลีย่ยกันก่อนแล้วเอามารวมกันให้หมดแจกแจงได้ปอ่าเรียงกันแล้วดึงตัวตรงกลางมาก่อไปแล้วมีแนวคิดอื่นที่ดีกว่านี้ไหม มีครับฐานนิยมช่วยได้ฐานนิยมบอกว่าให้เอาคนที่นิยมกันน่ะนิยมเป็นข้อมูลตัวไหนนั่นแหละเอามาเลยนะครับใช่แล้วเราแค่หาว่าข้อมูลตัวไหนซ้ํากันเยอะๆคนนิยมกันเยอะๆนั่นแหละฐานนิยมนะมีไหมอ่ะเท่าที่เรียงมาเมื่อกี้ไม่มีเลยครับข้อมูลที่ซ้ํากันไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยก็ตอบเลยครับข,ข้อนี้ไม่มีฐานนิยมโอเคไหมข้อนี้ไม่มีฐานนิยมนะอ่า แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เกิดเปลี่ยนข้อมูลเกิดว่าข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่มี20คนแล้วเกิดมีสัก21คนครับงั้นอาจารย์เพิ่มอีกข้อมูลคนหนึ่งเข้ามาครับอาจารย์เพิ่มข้อมูลคนที่21เป็นเลข38อย่างนี้ฐานนิยมมีหรือยังมีแล้วเพราะว่ามีคนนิยมซ้ํากันอยู่2คนไงถูกปหนิยมอายุ38งั้นฐานนิยมก็จะเปลี่ยนและเป็น38โอเคไหมครับ อเอาใหม่นะถ้าเกิดอาจารย์เพิ่มอีกเพ, 3, เพิ่มอีกเมื่อกี้เพิ่ม38มแปดไปใช่ไหมเพิ่มอีกอาจารย์เพิ่มเป็น43ครับเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าจะมี43มาซ้ากันอีกแล้วใช่ไหมเอองั้นแสดงว่าฐานยมก็ต้องมี2ตัวใช่ไหมครับเพราะ38ก็มีคนนิยมซ้ํากัน2คน43ก็มีนิยมซ้ากัน2คนถูกปะงั้นก็ตอบสองตัวเลยอ่าเอาใหม่เอาใหม่หมถ้าอาจารย์เพิ่มข้อมูลอีกเพิ่มเป็น55 ถึงตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็มีคนนิยม55อีกแล้วใช่ปะเอ้งั้นก็55เขียนใหม่ใช่ไหมอ่าฮ่าฮาคำตอบคือไม่เขียนแล้วห้ามเขียนครับอ้าวทาไมอ่ะเวลาห้ามเขียนปุ๊บเนห้ามเขียนทั้งหมดเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าฐานนิยมระวังนะนักสถิติบอกว่าถ้ามันจะมีจริงๆนะยังมีเกินเยอะยังมีเยอะให้มีได้มากสุดคือแค่2จํานวนนะแสดงว่าถ้าจะนิยมนิยมได้มากสุดแค่2จํานวน แต่ท่านิยมเริ่มสั3ก3าจุดมนโอ้ยยาเลยถือว่าไม่มีแล้วนะครับโอเคไหมอ่าโอเคย่านั้แล้วลองมาดูใหม่ครับว่าข้อมูลแบบเมื่อกี้มันเป็นข้อมูลแบบโอ้มันเป็นข้อมูล,มเ,ปมลมเป็นชุดๆๆเลยอ่าเรียกข้อมูลเดียวทีน่าจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่เราจะหาคําตอบได้ง่ายขึ้นเชื่อป่ะเออมาลองดูครับว่าหาอย่างไงเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตครับข้อมูลที่มาเนี่ยโอ้ยมันมันก็มากน้อยไปเรื่อยๆเลยเราก็เลยว่าตอนที่หามาที่หาถูกไหมเราข้อมูลมาเรียงเสียเวลาไหมอ่ะ โอ้โหต้องบอกว่าเสียเวลามากถูกป่ะจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าคนให้ข้อมูลเราครับเขาเรียงให้แล้วถูกป่ะหรือถ้าเนื้ออื่นให้มันดูดีขึ้นอ่ะใช่ป่ะเช่นอาจจะใช้ตารางช่วยครับเมื่อกี้ข้อมูลน้อยสุดคือ21ถูกไหมครับก็จะมีนี่ส่มีตารางเข้าช่วยเลยถูกป่ะน้อยสุด21ครับต่อไปก็22 23ไปเรื่อยๆถูกป่ะเออแล้วก็มานั่งนับไงาาถูกไหมเขานับให้เราหน่อยสิให้มันเรียบร้อยเลย21ครับมีอยู่กี่คนก็มีอยู่1คนครับ เราเรียกจํานวนคนของข้อมูลชุดนั้นๆครับเราเรียกว่ามันคือความถี่เห็นไหมมีความถี่เนี่ยเยอะไหมอ่ามากแค่ไหนอ่าระบุจํานวนไปนะครับต่อไปครับอายุ22่สมีไหมจากข้อมูลมีอยู่1คนครับก็เขียน1อ่าอายุ23ครับมีไหมมีครับนี่ไงอีก1ถูกปะเออแล้วไงต่อครับอายุ24่ีมีไหมไมีไหมยี่สิบไม่ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีก็ใส่ศูนย์ครับอ่าเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นอะไรไหม เห็นว่าโอ้โหกว่าจะเขียนจบกี่บรรทัดเนี่ยกี่บรรทัดก็ยีิบเอ็ดไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่เอ่ย9 5หมากสุดอะโอ้ยบรรทัดที่มีให้ยังไม่พอเลยถูกปะถ้าเขียนจริงโอ้คุณยาวเฟ้ยเลยถูกปะกระดาษหลายหน้าเลยถูกปะเออดีไหมอะก็ไม่ดีครับไม่ดีมันเริ่มแทนที่มันจะดูเป็นระเบียบหาง่ายๆนะเริ่มไม่ง่ายแล้วเขา็เลยบอกโอโอเคถ้างั้นแล้วนักสถิติบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมอ่าลอง ปรับการเขียนตารางใหม่โอเคไหมครับไม่เขียนแบบนี้แล้วอ่ะมันดูยาวมากเลยถูกไหมยุบยุบได้ไหมยุบยุบอ่าอะไรที่มันพอจะเขียนอยู่ในช่วงเดียวกันได้อาจจะยุบให้มันช่วงเดียวกันอ่าเช่น21-24เถึง24ครับเราอาจจะสร้างตารางใหม่ก็ได้นะอ่าว่าเอ้เขียนชั้นเดียวแถวเดียวเนี่ยเป็นข้อมูล2 1ถึง24โอเคไหมครับ ซึ่ง21-24ที่ครับก็จะมีจำนวนคนที่อยู่ในช่วงนี้อยู่ทั้งหมด3คนเราเล่าเลยระบุไปว่าความถี่เป็น3อะไรอย่างนี้ถูกไหมเกิดอะไรขึ้นจำนวนแถวมันก็จะทำไมนะสั้นลงถูกไหมครับเ้าข้อมูลชุดเดิมน,นะครับเอามาลองทําแบบอันตรภาคชั้นโอเาใไหมมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องมีสเต็ปหน่อยว่าทายังไงโอเาใไหมครับอันดับแรกครับให้พวกทุกคนหาพิสัยก่อนนะพิสัยทาง่ายจำได้อยู่ไหมก็ต้องหาจากค่ามาสูตรลบด้วยค่า น้อยสุดจำได้อยู่ป๋าเมื่อกี้ค่ามากสุดคือ95ครั 25, บและค่า้่ำสุดคือ21ครับลบกันก็ต้องเป็น7จแต่ก็จำได้ใช่ไหมต่อไปต่อไปนี่แหละขั้นอสมคัรครับเราจะต้องเลือกใช้นะครับมีอยู่2สูตรให้เลือกใช้เข้ไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับสถานการณ์มีอะไรบ้างครับแล้วแต่เราจะต้องการบางครั้งเราบอกว่าเราอยากให้มีความกว้างของแต่ละชั้นเป็น10โอเคไหมหรือบางครั้งเราจะบอกว่า ตารางที่สร้านั้นอยากจะให้มีจำนวนชั้นเท่าน,นี้สิชั้นอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับแสดงว่าเราต้องทราบก่อนว่าเราจะรู้จํานวนชั้นหรือว่า,าต้องทราบว่าเราจะรู้ความกว้างของชั้นเข้าไหมครับอ่าก็เลยเกิดเป็น2สูตรนะสสูตรมีอะไรบ้างครับมี2สูตรนี้ครับอ่าสูตรแรกครับคือความกว้างของชั้นจะเท่ากับพิสยัยหารด้วยจํานวนชั้นครับแต่พอมันเป็นการหารนะครับ มันอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้เศษส่วนก็นได้ถูกไหมให้เราปัดเศษขึ้นครับและเจ้านี่ครับเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของการปัดเศษขึ้นใช่ไหมอ่าอีกอันหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจํานวนชั้นครับสามารถคํานวณได้จากพิสัยหารด้วยความกว้างของชั้นเห็นไหมเหมือนเดิมครับพอหารปุ๊บเกิดเศษส่วนทศนิยมได้เราก็ใช้การปัดเศษขึ้นโอเคนะสำหรับข้อนี้ครับพิสัยเราทราบแล้วถูกไหมครับว่าเป็น74โอเคอ่า เราต้องเลือกใช้แล้วล่ะว่าใช้สูตรไหนดีนะครับอ่าดูนะเราทราบว่าความกว้างต้องเป็น10บถูกไหมครับความกว้างเป็นสินะความกว้างเป็น10บนะเ,เหรอนี่ความกว้างชั้นแทนด้วยสิก็ได้นะตัวนี้ความกว้างชั้นนะแทน10ก็ได้นะเออใช้สูตรไหนนะครับซ้ายหรือขวาดีต้องตอบว่าใช้อไรเอยซ้ายเหรอซ้ายไม่น่าใช้อะ่ะเพราะใช้ปุ๊บจะสามารถหาได้แม่ว่าจำนวนชั้นต้องเท่ากี่ชั้นน่ะถูกปะ่ะมันหายากถูกไหมครับถ้าไม่มีไอ้เจ้าเครื่องหมายประเสร็จขึ้น เออยังพอเข้าท่าถูกไหมครับแต่มันมีอยู่ไงงั้นใช้สูตรขวาดีกว่าไหมครับโอเคไหมอ่าเพราะว่าเราคำนวณหาค่าได้เลยเอา้วาวคำนวณหาค่าครับได้เท่าไหร่เอย่ย74หารด้วย10ครับก็ต้องได้เป็น7.4 7.4จากนั้นแล้วก็ปัดเศษขึ้นครับเศษเท่าไหร่ไ,รไม่สนใจนะจะเศษจ,จุดหนึ่งจุดสองไม่สนใจเลยปัดขึ้นตลอดเลยถูกไหมครับ7.4ปัดขึ้นก็ต้องกลายเป็น8ถูกไหมครับแสดงว่าหน้าตอนนี้ครับจำนวนชั้นต้องได้8 ก้อนในห่งชั้นครับเราบอกว่ามันรองรับความกว้าง10ถูกปะสิบนะอ่าสิบเนี้ยมันคล้ายๆนะย้ำนะว่าคล้ายๆนะกับการที่มองว่าในชั้นเนี้ยรองรับข้อมูลได้อยู่กี่จํานวนกี่ตัวถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วจํานวน้อยๆสุดครับที่ข้อมูลเรามีอยู่คือ21ถูกปะยี่สิบเอ็ดสุดนะนะอ่าสิบตัวครับชั้นนี้10ตัว21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ครับ30ครับอ่าโอเคไหมอาจารย์ขา 30ลบ21เอได้9เองอ่ะนับผิดหรือเปล่านับใหม่ครับ21 22 23 24 25ย6 27ิบ2 9 30กแถูกแล้วอย่าสับสนครับระหว่างคำว่าระยะห่างกับจำนวนตัวโอเคไหมเรากำลังสนใจอยู่จำนวนตัวถูกไหมอ่าโอเคนะต่อไปครับชั้นต่อไปก็จะเป็น31ครับนับต่อไปสวตอ้เาเดาที่เดาเดาเดา,ดาต้องเป็น40ถูกไหมครับอ่าต่อไป41ก็ต้องถึง 50อุ๊ยรู้ได้ไงอ่ะสังเกตสิสังเกตเห็นไหมยี่ดสามสิบเอ็ดสี่อตอบไปต้องเป็น51 61 71เอ็ดแล้วก็แปเแล้วก็เกแล้วก็เป็น60 70บเจ็ดสิอ่าแล้วก็แปดสเแล้วก็หนึเห็นไหมข้อมูลตัวเม้สี่สุดคือ95สิบถูกไหมครับก็ทําไมนะตกอยู่ชั้นสุดท้ายชั้นที่8ดปดเห็นไหมไม่ขาดไม่เกินฟันธงเลยโอเคไหมครับ ทีนี้มาถึงความถี่ครับต้องมานั่งนับเปล่าว่าข้อมูลที่เป็น21ถึง30มีอยู่กี่จำนวนครับอ้าวช่วยกันครับอ้าวลองนับดูนะลองช่วยอาจารย์ดูว่าอาจารย์นับถูกหรือเปล่านะ21ถึง30เอาหมดเลยนะต1๊บึ1 1อ่านี้2นี้3โอนงาอย่างนี้เสียเวลาปะเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยบอกว่าอ๋อมีที่หนึ่งเขาเรียกว่ามันคือ รอยขีดรอยขีดคือทําให้เราโอเคนั่งนับเลยนะเริ่มรอยขีดอย่างนี้ครับ28 28ตกชั้นนี้ขีดไว้ก่อนอ่า25ตกชั้นนี้ขีดไว้ก่อน44อยู่ชั้นนี้ขีดไว้อ่าขีดไปเรื่อยๆครับอ่าพอเป็น55ครับก็มาขีดตรงนี้อ่า22ขีดพร้อมๆกันนะช่วยอาจารย์ดูนะขีดนี้95ก็เป็นตรงนี้57ก็เป็นตรงนี้อ่า40ก็ตรงนี้ 38อยู่ตรงนี้อ่าเจตรงนี้89ตรงนี้23ตรงนี้อ่าสีก็ตรงนี้66ตรงตรงนี้นี่หก็ก็ตรงนี้อ่าเจอยู่ตรงตรงไหนตรงนี้อ่าเจก็ตรงนี้ แล้วก็21ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่อ่าครบ5แล้วคำามาขีดกันอย่างนี้ถูกปหมถ้าเราลองไปดูตอนเลือกตั้งเห็นไหมเขาประกาศดีบาร์ขึ้นมาดีบารขีดนมาปุ๊บประกาศอ่าเบอร์นั้นเบอร์นี้เห็นไหมพอครบ5ปุ๊บขีดเลยนะครับแล้วก็50ครับแล้วก็ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเขียนก็ได้ถูกไหมอันนี้5อันนี้3 3 2 2 3แล้วก็1แล้วก็1อ่าอาจารย์ถามเล่นๆนะถามเล่นๆนะแต่ตอบจริงๆนะตอบจริงๆนะ ถ้าเอาจํานวนเหล่านี้มาบวกกันครับพวกเราตอบให้ชันฟังหน่อยสิได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าต้องได้อ่าบางคนตอบได้เลยถูกป่มบางคนนั่งนั่งบวกไหมเอ้ยไม่ใช่ละมั้งเพราะว่าอะไรล่ะเรากำลังนั่งนับอยู่ใช่ไหมครับว่าก็ข้อมูลเหล่านี้อ่าทั้งยี่สิบคนนี้ถูกไหมไปกระจายในแถวไหนบ้างถูกไหมถ้าเราจับมารวมกันหมดก็ต้องได้24ส,สิถูกไหมครับผลรวมจะต้องได้20แน่นอนเลยถ้าไม่ได้แสดงว่าเราคำนวณหรือว่ามองผิดแล้วโอเคไหมอา้าวถามต่อ ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลบางข้อมูลมาใหม่มาเพิ่มใหม่สมมติว่ามีข้อมูลคนที่21เครับเข้ามาเพิ่มข้อมูลคนนั้นเกิดเป็นเลข52เออพวกเรารู้ไหมต้องใส่ตรงไหนรู้ไหมรู้สิห้าสิองต้องใส่แถวที่4ถูกไหมครับก็ต้องเปลี่ยนจากที่เมื่อกี้ความถี่เป็น2เป็น3แล้วถูกไหมครับอา้าวเพิ่มข้อมูลใหม่ครับถ้าเพิ่มข้อมูลข้อมูลตัวใหม่เกิดเป็นเจ็ดสิบสองครับก็ต้องเพิ่มข้อมูลในแถวที่ 6ถูกไหมก็ต้องใส่เปลี่ยนและเป็นยน3เป็น4นะอ่าบัตรนี้รวมแล้วก็จะมีอยู่22คนใช่ไหมเออใช่นะดูดีๆนะถ้าเกิดว่าอาจารย์เพิ่มข้อมูลอีกสักคนหนึ่งครับเป็นคนที่23ข้อมูลคนที่23ครับเกิดมีอายุนะอายุนะอายุนะแต่เกิดเขาไม่อยากจะบอกไปเต็มเต็มอ่ะอยากจะบอกเป็นจริงๆเลยอ่ะว่าตอนนี้อายุอยู่ที่33จุด 4ก็แล้เออสามปีหมายความว่าไงอะ่ะก็คืออายุ3 3มสามสปีเต็มเหนไหมส่วนอีกจุดสเนี่ยต้องไปคำนวณต่อว่าเป็นกี่เดือนกี่วันอะไรกับวาไปาถูกไหมครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงกี่ปีกี่วันเป็นอยู่นอยู่ที่ว่า33.4ครับจะอยู่ชั้นไหนอะ่ะโอ้งานเข้าแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ชั้นไหนอะ่ะชั้น2ก็ เอ,อ้ชั้นสองได้ชังสองได้ดูป้าชั้นสองได้ครับงั้นชั้นสองก็ใส่เข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่สี่ถูกไหมอ่าได้นะได้นะอาจารย์ถามใหม่ครับคนที่ยี่สิบสี่ครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะเกิดอายุเป็นสามสิบจุดสี่ครับเราจะใส่แถวไหนอแถวหนึ่งได้ไหมไม่ได้ดิแถวหนึ่งมันสิ้นสุดที่สามสิบอะแถวสองได้ไหมก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันเริ่มต้นที่สามสิบเอ็ด อ้าวแล้วจะอยู่ตรงไหนอนี่ะไม่มีที่อยู่จริงทั้งนั้นอ่ะเออเห็นไหมล่ะความจริงแล้วมันมีที่อยู่ครับถ้าเรายังคงจําได้ตอนมต้นครับที่เราเรียนศึกษากาันเ,ออเราเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมเออลองดูนะเกิดอะไรขึ้นตรงช่วง21ครับถึง30อันนี้คือแถวที่1ถูกปะอ,อ่าแล้วก็มีแถวที่2ครับเริ่มต้นที่31ถึง40ครับแถวที่2ใช่ไหมแถวที่3ครับ41จนถึง 50ครับนี่แถวที่3ใช่ไหมแล้วก็มีไปเรื่อยๆรื่อครับเราเห็นอะไรไหมอ่ะข้อมูลที่อยู่ในช่วง 20- ่สถึงสาครับถ้าเป็นข้อมูลจะคนที่หลายคนไม่สนใจแหละมีที่อยู่เสมอคนสามสิบถึงสีก็มีที่อยู่เสมอมีที่อยู่เสมอครับแต่ระหว่างนี้มีปัญหาครับไม่มีที่อยู่ครับโอเคป่ะเออเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วความจริงแล้วเนี่ยงั้นแบ่งตรงกลางอ่าเป็น30.5ุถูกไหมเออเราเลยบอกว่าความจริงแล้ว แถวที่1ครับหรือว่าชั้นที่1เนี่ยความจริงแล้วจุดขอบเขตไม่ได้สิ้นสุดที่21.30ครับแต่มันมีมากกว่านั้นครับมันสิ้นสุดไปถึง30.5โอเคไหมอ่าและพอดูแถวที่2ครับก็ไม่เริ่มต้นที่31ครับมันเริ่มต้นที่30.5และดังงั้นแล้วแถวที่2ก็ต้องไปสิ้นสุดที่40.5โอเคไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้า30.5เนี่ยครับ เราเรียกมันว่าเป็นขอบบนของชั้นที่1ครับและเรียกมันว่าเป็นขอบล่างของชั้นที่ 2. 2โอเคไหมอ่าเห็นไหมแซมมีคาว่าขอบบนขอบล่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นคำว่าของตอนมอตน้นถูกไหมถึงตอนนี้เราจะรู้แล้วว่า3ามควรจะลงในแถวที่ไหนเอ่ยแถวที่ที่1ถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับที่เราได้เรียนรู้ไปครับเราก็ทําไมนะ สามารถเอาความรู้ตรงนี้ที่อ๋อตารางสารภาพชัน้นถูกไหมเราจะพบเจอมากเลยนามโรงพยาบา,ตาลตมโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นสถิติต่างๆที่เราเห็นปุ๊บอ๋อเราจะได้เข้าใจเราอ๋กอกำลังสื่อสารอะไรอยู่ถูกไหมอย่างเช่นจะเป็นผู้ป่วยครับในช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้นะป่วยเป็นโรคเบาหวานเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็รูแ้แหละเราจะได้ดูว่าไอ้ตัวเราอยู่ในช่วงอายุนะั้นหรือเปล่าความเสี่ยงเยอะไหมถูกไหมครับอ่าหรือบางทีแล้วในเรื่องของค่ากลางค่าเฉลี่ยครับหลายคนอาจจะมีอาชีพประกอบต้องมาเก็บผักไปขายอะไรเงี้ยอ่าวันนั้นขายได้เท่านี้วันนี้ขายได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยอีกวันึขได้น้อยกว่าย เราจะได้พอจะเฉลี่ยได้นะครับว่าอ๋อที่เราขายไปเนี่ยค่าเฉลี่ยของการขายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราจะเอามาคํานวณย้อนกลับได้ว่ารายรับของเราเนี่ยเยอะไหมน้อยไปหรือเปล่าต้องเพิ่มราคาขายไหมหรือต้องเก็บผลผลิตเพิ่มมาหรือเปล่าอย่าเก็บเยอะมากเลยเก็บเยอะมากมันก็เหนื่อยถูกปหเหนื่อยปุ๊บแกคลิปแกก็เงินที่เก็บมาใช้อีกต้องษาตัวสุดท้ายแล้วก็เกือเก็บมาไม่ได้ใช้นะครับจะแล้วทําแต่เพียงพอดีพอด,พอดีถูกไหมเออตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอาแค่เราอยู่ได้พอแล้วจบเนาะ อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ราจากการเพลงเท่านี้สวัสดีครับ